ตอนนี้นะคะทัพคาราเต้ไทยกำลังเตรียมตัวซุ่มซ้อมกันเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าวันศุกร์นี้แล้วนะคะจะบินไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อลงแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกค่ะเราไปติดตามรายละเอียดนี้กันค่ะสำหรับทัพคาราเต้ทีมชาติไทยเขาจะต้องไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการ WKF Senior World Championships 2021ระหว่างวันที่16ถึง21พฤศจิกายนนี้ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ค่ะซึ่งช่วงเวลานี้พวกเขาก็เก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องภายในสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานโค้ชปุ้ยยานิสาต่อรัตนวัฒนาผู้สอนทีมคาราเต้ไทยมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่นักกีฬาไทยร้างสนามเป็นเวลานานเกือบ2ปีเต็มค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อาจจะเกิดความประหม่าเวลาลงสังเวียนได้ส่วนเรื่องความพร้อมนั้นนักกีฬาทุกคนต่างก็ฟิตเต็มที่ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนไปฟังเสียงของโค้ชปุ้ยยานิสาต่อรัตนวัฒนากันค่ะเขาอาจจะร่างกายไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของอาหารบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆหรือว่ากล้ามเนื้อมันเล็กๆที่เขามีปัญหาอยู่เราก็แยกจุดที่จะพัฒนาแต่ละคนให้ได้เต็มที่นะตอนนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องสถานการณ์ของโควิดมันก็มีปัญหาด้วยตอนนี้ทำให้เด็กไม่ได้มีความต่อเนื่องมาในระยะยาวเขาอาจจะมาได้เต็มที่ในช่วง3เดือนนี้ซึ่งเราก็ต้องดูว่าณสถานการณ์จริงฟีลลิ่งหรือว่าความกดดันเขาจะเป็นยังไงแต่เราก็คุยไว้ก่อนแล้วว่าดีเทลต่างๆในณสถานการณ์จริงความกดดันที่เขาจะเกิดขึ้นเป็นยังไงมีหนึ่งข่าวดีของทางนักกีฬาไทยนะคะนั่นก็คือสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยเซ็นสัญญาว่าจ้างซาอิดพาวาสผู้ฝึกสอนชาวอิหร่านมาดูเรื่องเทคนิคให้กับนักกีฬาในประเภทการต่อสู้เชื่อว่านักกีฬาคาราเต้ไทยจะได้เรียนรู้เทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งในสไตล์อาหรับที่ถือว่าอยู่อันดับต้นๆของเอเชียค่ะขณะเดียวกันนะคะศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้จริงๆแล้วทีมไทยได้โควต้า9คนแต่สมาคมตัดสินใจส่งเข้าร่วมเพียง5คนเพราะว่าก่อนหน้านี้คุยกับนักกีฬาไว้แล้วว่าจะส่งนักกีฬาที่มีความพร้อมที่สุดซึ่งจากการประเมินการซ้อมมีนักกีฬา5คนที่ผ่านเกณฑ์ที่โค้ชตั้งไว้เหตุผลโค้ชจะเล่าอย่างละเอียดไปฟังเสียงกันค่ะการต่อสู้ของเขาอะในการที่จะมาได้ขับเลือกมันน้อยซึ่งเราคุยกันไว้ก่อนแล้วว่าต่อให้มีโควต้าเยอะแต่เราไม่สามารถที่จะหวังหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ตามที่เราตั้งความหวังไว้เราจะไม่เอาไปซึ่งเราทำข้อตกลงกับนักกีฬาไว้ซึ่งนักกีฬาหลายๆคนต้องพยายามมากกว่านี้ต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเลือกเขาไปไม่ได้เพราะว่าเราเลือกเขาไปเพราะว่าเรามีโควต้านักกีฬาทุกคนเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เขาก็พยายามพัฒนาฝีมือซึ่งเราก็ต้องทำให้เขาเห็นจริงๆว่าสิ่งที่เราพูดมันจริงนะเราซีเรียสเราอยากให้เขาพัฒนาแล้วก็ให้เขาทำเรียกว่าอะไรปฏิบัติตัวให้มันเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่านี้ซึ่งนักกีฬาเห็นบทเรียนแล้วจากสิ่งที่เรามีโควต้าแต่เราไม่เอาไปทุกคนกระตือรือร้นมากขึ้นทุกคนจริงจังมากขึ้นและก็พัฒนาตัวเองขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่โค้ชไม่ต้องพูดนักกีฬาคาราเต้ชุดชิงแชมป์โลกที่ UAE มี5คนก็ประกอบไปด้วยทิพวรรณคำศรีรุ่น50กิโลกรัมหญิงอามสุขเขียวรุ่น61กิโลกรัมหญิงเกวลินทรงกลิ่นรุ่น68กิโลกรัมปุริศใสสมบัติรุ่น60กิโลกรัมชายแล้วก็วรการโสดารุ่น67กิโลกรัมชายค่ะ